ันยังชิงกระเด็นสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะคะก็หน้าสดๆเนอะคือไม่ได้ไปไหนมาไหนหนูก็เลยไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าเดือนพฤษภาคมกันนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมาดูว่าเราไปได้อะไรมาบ้างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีงานวันวันมาร์เก็ตเกิดขึ้นก็เลยไปช็อปพวกวันวันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของติ่งเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะจ๊ะช่วงแรกที่เราจะมาดูกันว่าเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของบิวตี้กันนั่นเองนะครับเรื่องของเครื่องสำอางนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ซื้อมานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราไปหนักอยู่ที่วันวันมาร์เก็ตนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับเจ้าเครื่องสำอางเนี่ยเราซื้อมาก็คือมามองนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้เราพีมาจากเกาหลีเลยนะพีมาพร้อมกับอัลบั้มนั่นเองนะก็เป็นมามองที่หลายๆคนเนี่ยวอลแวร์กันตัวนี้เป็นรุ่น Creamy Tint Color Balm Intense นะคือเขาจะมี2อันมีเป็น Intense กับอีกอันนึงจะเป็นอะไรไม่รู้ลืมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อแมทจะเป็นเนื้อครีมมี่กว่านี้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เนื้อที่ค่อนข้างดูแมทเนาะตอนนี้คือปากแตกมากเพราะว่าลิปมันเราหายทุกคนก็เลยไม่ได้บำรุงปากเลยเพราะฉะนั้นปากเราก็จะแห้งมากพอเราลงตัวนี้ทุกคนมันก็เลยแบบตกร่องแล้วก็เห็นปากแตกเยอะมากอะไรอย่างงี้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะใช้ถ้าหากว่าปากสุขภาพดีกว่านี้ก็อาจจะใช้นะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบนะฟิลลิ่งแล้วก็อะไรหลายอย่างมันดูแบบโอเคมากต่อไปเป็นแอคเซสซอรีนะครับเป็นกระจกนะอันนี้ซื้อมาจากมินิโซนะครับเป็นกระจกพิงค์แพนเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักกิ๊บเก๋ราคา79หรือ69ก็ไม่รู้ว่าทุกคนลืมนะแต่ว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมาบวกกับอันเก่าเนี่ยมันเลอะเทอะเละเทะหมดแล้วก็เลยซื้ออันใหม่มาเลยนั่นเองนะจ๊ะต่อไปมาเรื่องแฟชั่นเนาะแฟชั่นเนี่ยเดือนที่แล้วเรามีงานไปงานไปเนี่ยของรุ่นพี่อ่ะเนาะแล้วก็เลยมีการซื้อเสื้อผ้านิดนึงเนาะแต่ว่าก็ซื้อแค่งานนั้นงานเดียวแต่ว่ามาให้ดูแล้วกันว่ามันสวยดีนะก็ซื้อมาเป็นกิโมโนนะฮะลายดอกอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหัวใครได้ดูคลิปวิดีโอวอล์กที่เราไปงานไปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเครื่องหัวเราเนาะมันก็มี2อันแหละแต่ว่าให้มันเป็นแค่อันเดียวเพราะเราจะติดแค่อันเดียวก็เลยเหลือแค่อันเดียวก็เป็นอย่างนี้สวยบูมบับบูมบินบูมบับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือพวกเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนเรื่องของติ่งเกาหลีนั่นเองนะจะเยอะมากๆแต่ว่าเราก็จะพยายามไปเร็วๆนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงติ่งเกาหลีเนี่ยเรามีอีกอย่างนึงนะที่เราซื้อมาก็คือเคส iPhone นั่นเองนะอันนี้เป็นเคส iPhone แบบบางๆนะทุกคนเป็นเคสใสที่แบบบางมากเวลาใช้จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ใส่เคสอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าถ้าตกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทุกคนมันแค่กันขอบเฉยๆแต่ว่าถ้าหน้าจอตกเนี่ยก็ไปนะจ๊ะทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะเคสมือถือเนี่ยเราซื้อมาจากใน Shopee นะครับร้านนี้นะทุกคนใครสนใจสั่งเคสใสเนี่ยก็สามารถไปดูได้เนาะเราเห็นอยู่ว่ามันไม่ได้มีแค่ของ iPhone อย่างเดียวนะมันมีของรุ่นอื่นด้วยก็สามารถลองไปหากันได้นั่นเองนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มของหมวดติ่งเกาหลีกันเลยแล้วกันนะครับอันแรกที่เราหยิบมาก็จะเป็นโปสเตอร์พี่แดนนะครับนี่เป็นเหมือนพี่แกกำลังเต้นเพลง Beautiful อยู่เนาะก็สวยมากนะคืออันเนี้ยมันแห่มากับถุงช้อปปิ้งตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะก็คือซื้อถุงช้อปปิ้งนี้เขาก็จะมีอันนี้แถมมาด้วยเลือกได้ว่าจะเอารูปอะไรนั่นเองก็เลยเลือกพี่แดงมานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของที่อยู่ในถุงนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะจริงๆแล้วเราซื้อน้อยมากทุกคนถุงอื่นไม่เกี่ยวนะมีแค่ถุงเดียวก็คือถุงนี้นะคะทุกคนนอกนั้นเป็นถุงที่มาจากงานเก่ามาจากที่เราซื้อไว้รองไว้นะแต่ว่าเราเผลอเอามาใส่รวมกันนะซึ่งในนี้เราก็จะมีสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายแล้วก็ต่างๆนานานะก็อันแรกเป็นพวงกุญแจนะครับแบบนี้อันสามอันนี้เราซื้อมาจากร้านเดียวกันเป็นพี่แดนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีองค์เนี่ยองค์นะแล้วก็มีเป็นรูปโพลารอยด์พี่แดนนะฮะนั่นแหละนะทุกคนต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์นะครับกันก็เป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดอะทุกคนก็มีสติ๊กเกอร์อันนี้นะครับเอาไปติดแล้วนะมีไปติดแล้วบ้างนะทุกคนอันนี้จากร้านนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีจากร้านนี้นะเหมือนร้านสองร้านนี้จะมาจากร้านเดียวกันเนาะนี่อันนี้มาจากร้านนี้ทุกคนไปตามดูกันได้ใครอยากได้สติ๊กเกอร์ก็ลองไปตามดูได้นะก็มีเป็นอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีร้านบอกนะว่าคือร้านไหนอันนี้ก็เป็นแฟนอาร์ตเหมือนกันนะอันนี้มีร้านบอกนะนี่ก็จะมีอันนี้เป็นนี่เป็นพี่แดนแล้วก็มีแบบเป็น
อันยาว2อันมีพี่โอมกับพี่แดนเนาะอันนี้มาจากร้านนี้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นอันใหญ่อย่างนี้คืออันนี้ก็มีเป็นเซตใหญ่เลยนะทุกคนซึ่งเขาไม่ได้ไดคัตมาให้เราอ่ะเราก็เลยไม่ได้ใช้เยอะนะทุกคนแอบเสียใจนิดนึงแอบเฟลนิดนึงที่เขาไม่ได้ไดคัตมามันเยอะมากแล้วเวลาไดคัตมันไดคัตแล้วมันไม่สวยเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะที่น่าสนใจคือในนั้นอ่ะมีการ์ดใสพี่แดนซึ่งมันหล่อมากหล่อมากสู้กับรถที่มันขับผ่านไปเมื่อกี้นะทุกคนหล่อมากแล้วต่อไปก็เป็นสติกเกอร์น่ารักมุ้งมิ้งอันนี้นะครับเป็นใสนะทุกคนเป็นสติกเกอร์ใสแล้วก็ได้เป็นอันนี้มานะครับเป็นที่คั่นหนังสือเนาะได้มา3คนมีพี่แดนจีฮุนแล้วก็พี่องนะคนนี้ก็คือของที่เราไปช็อปมาจากวันวันมาร์เก็ตนะครับต่อไปอันนี้เราซื้อมาจากร้านประจำของเราก็คือร้านบาสเกตช็อปนั่นเองนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะฮะร้านบาสเกตช็อปมีการย้ายแล้วนะครับทุกคนย้ายร้านซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าย้ายไปตรงอื่นเฉยๆนะฮะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราไปเราไม่ได้ซื้อเยอะเนาะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นโลโมวันนาวันนะครับเยอะมากสามอันคือมันเป็นเซตใหม่แล้วมันดีมากทุกคนเราชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดให้ดูเนาะเพราะมันเยอะมากเราจะได้ไปแบบรวดเร็วแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่สามารถติดกับพวกบัตรได้บัตรรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเก๋มากเลยทุกคนมีพี่แดนนะครับพี่มินทยอนเนาะล่าสุดที่เขามีการเต้นเสื้อยกฟินาเล่มากเลยแล้วก็มีแจ๊ควานมีพาลินมีอูจินมีพี่สกุลนะฮะแล้วก็ดังมีแล้วก็จินยองนะคือมันมีไม่ครบอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดโลโมการ์ดให้ดูกันว่าโลโมการ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบรวดเร็วทันใจนะทุกคนนี่ก็เป็นสำหรับเจ้ากล่องนี้นะฮะทุกคนนี่ต่อไปเป็นกล่องนี้นะทุกคนคือเซตใหม่ๆนี้ดีมากเลยเหมือนแบบทุกคนหล่อขึ้นเยอะโอ้ยมีความภาพเป้าเอ้ยภาพคอนใหม่โอ้ยคนเร็วอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะต่อไปเป็นกล่องนี้นะฮะอันนี้เหมือนจะแบบเป็นบัมI promise you เนาะคือรูปเซตเนี้ยเหมือนกับว่านางไปปรับสีมาใหม่แล้วสีมันสวยมากทุกคนมันไม่ได้สีแบบที่เหมือนอัลบั้มทำขึ้นมาอะไรเงี้ยสีมันสดแล้วมันก็ดูแบบสวยขึ้นมากอ่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นภาพแบบเนี้ยคือมันเท่มากอ่ะดูดิชอบอ่ะนางไปปรับสีมาใหม่อ่ะเห็นปะปรับสีใหม่ให้มันดูแบบสวยขึ้นนั่นก็คือโปรโมการ์ดกล่องสุด
ายนะครับนี่ก็คือของที่ซื้อมาจากร้าน Basket Shop นั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ใครที่อยากไปซื้อตามก็ไปที่ร้าน Basket Shop ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะน่าจะอยู่แถวๆ Lidl เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีการทำคลิปวิดีโอวอล์กพาไปร้านให้ดูกันนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็รอๆกันก่อนนะจ๊ะรอให้มีเงินก่อนเดี๋ยวจะพาไปกันแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีการล้มละลายประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ไม่ได้เสียหายเยอะมากเพราะว่ามีการกดบัตรเยอะนะครับทุกคนก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็กดบัตรไป2คนนะจ๊ะมี UNB กับคอนไฮไลท์นะสำหรับวิดีโอนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอ2ข้างนี้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเข้าไปตรงกลางกด Subscribe หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะฮะมีให้กด Subscribe แล้วนะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองไปแล้วบ๊ายบาย